เหตหมอลำเสียงวิหกเคลื่อนไหวล่าสุดโพสต์อาลายัยเศร้าหลังรถขนเวทีคณะหมอลำวัดจนสินคลิกคว่ำลงข้างทางบาดเจ็บเจรายเสียชีวิตหนึ่งรายจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเกิดข่าวเศร้าว,วงการหมอลำเมื่อคณะหมอลำเสียงวิหกนั้นได้สูญเสียอิงดาวดุดดาริกา นางเอกหมอลำคณะเสียงวิหกเสียชีวิตจากการจมน้ำในงานปาร์ตี้ที่บ้านของแฟนคลับล่าสุดวงการหมอลำก็ต้องมีข่าวสูญเสียอีกครั้งเมื่อรถขนเวทีคณะหมอลำวัดจนสินขับขึ้นเนินแต่แรงไม่พอไหลพลิกคว่ำมสมาชิกบาดเจ็บเจ็ดรายเสียชีวิตหนึ่งรายโดยข้างทางด้านหน้ารถและประตูรถฝั่งซ้ายได้รับความเสียหาย เหล็กประกอบเวทีสิ่งของเครื่องใช้กระจัดกระจายอยู่เต็มถนนซึ่งทางด้านเพจคณะหมอลำเสียงวิหกซึ่งมีนกพงสะกรนเป็นหัวหน้าวงได้เคลื่อนไหวโพสอะไรเศร้าหลังรถขนเวทีคณะหมอลำวัดจนสิ้พลิกคว่ำม,มีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตโดยระบุว่าหมอลำเสียงวิหกขอแสดงความเสียใจกับคณะหมอลำวัดจนสิ้ ต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตและขอแสดงความเสียใจกับครอบครับวัวผู้ได้รับความเสียหายทุกคนด้วยครับ